ธรรมบรรยายยามเช้าเนาะก่อนน้องพ่อไปชั้นพัฒนาหารตอนนี้ก็เกือบ8โมงเช้าแล้วของวันพฤหัสบดีที่25มีนาคม2564วันขึ้น12ค่ำเดือน5นะวันนี้นะจะต้องพ่อบุญธรรมอัตตากาโมนะวัดป่าเวิงวังยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามด้วยความเคารพและนับถือแล้วก็เจริญสุขเจริญธรรมทุกท่านทุกคนนะวันนี้น้องพ่อพบปะเนาะพบปะตอนเช้าบางวันบางช่วงก็ติดภารกิจติดภารกิจเลยแหละมันก็เลยยังที่ผ่านๆมาหลายวันเหมือนกันก็จะเริ่มไปติดอีกวันเสาร์วันอาทิตย์แต่วันนี้กับพรุ่งนี้ยังพอว่างอยู่ยังพอว่างหมายถึงว่าว่างตามเวลานะว่างเป็นบางช่วงแล้วพ่อคิดว่าเตรียมการไปทำงานกันหลายท่านหลายคนเนาะหลายชีวิตไปทำงานกันทำงานให้มีความสุขกับการทำงานนะทุกท่านทุกคนนะให้มีความสุขอย่าทั้งที่ทุกข์ใจไม่สบายใจวุ่นวายอะไรจ้ะเราทิ้งความวุ่นวายไว้ข้างนอกทิ้งไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้เนาะเราวางไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้เราอย่าไปติดไปยึดอะไรมากมายนั่งหนาชีวิตเนี่ยจริงๆบางสิ่งบางอย่างก็ควรจริงใจกับเขาแต่จริงจังกับเขาอะไรแบบนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างก็อย่าไปถึงขนาดไปจริงจังถึงขนาดว่านั้นเนาะเอาสาระกับชีวิตได้การดำรงชีวิตก็เอาสาระกับมันได้อยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดคำว่าสาระคือปลูกประเด็นประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีไปพันแต่จะประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีเท่านั้นนะพอกพูนขึ้นมาเนาะถ้ามันคล้องแวะไปบ้างอะไรไปบ้างก็เราต้องทำความเข้าใจมันชวนเขามาเข้าที่แต่ถ้ามันแวะไปจิตมันคิดไม่ดีเลยนะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกผลเอาหน้างานเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติเราก็ได้เป็นที่ปฏิบัตินะเอาที่อยู่ที่กลางวันกลางคืนก็ดีแล้วก็ดีถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันง่ายอย่าไปงมงายกันนะอย่าไปงมงายกันเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างบางทียังไม่เข้าใจก็ไปงมงายมากๆเลยนะบางคนนะมันไม่ใช่ธรรมดาไม่รู้จะแก้ไขยังไงน้องพ่อยังถ้าพูดถึงตามหลักก็น่าคิดนะน่าคิดไปอาศัยในสิ่งที่ไม่ควรอาศัยไปหาที่พึ่งนอกคำสอนไปหาที่พึ่งนอกประเด็นถ้าที่พึ่งข้างนอกในลำบากนะทุกวันนี้มีชาชีพก็เยอะแล้วก็เยอะหลวงพ่อต้องบอกว่าบางทีก็มีเหมือนกันนะบอกมีย่นระยะทางได้เลยได้ทุกวันมันก็ย่นได้จริงๆนะรุ่นย่นได้จริงๆสมัยเดินเนี่ยก็โอ้ยไกลซะเหลือเกินแต่ทุกวันนี้มันก็ย่นได้ปิ้วเดียวเนาะเขาบอกว่าปิ้วเดียวมันก็ไปได้แต่ถ้าไปย่นนั้นจริงๆด้วยทีละชั้นวิชาหรือคาถาเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากแล้วเหมือนกับอย่างยกตัวอย่างที่บางทีก็เฮือฮาเรื่องผีปอบผีสิงบางอะไรบางเยอะแยะไปหมดเลยน้องพ่อว่าถอยกลับมานั่นแหละถ้าพูดถึงว่าง่ายๆคือหมายถึงว่าถ้าสมมติเรามีพระราคาแพงง่ายๆถ้าสมมติเรามีพระราคาแพงเราต้องรักษาอย่างดีไหมเราต้องเก็บอย่างดีไหมมันก็ต้องเก็บอย่างดีใช่ไหมถ้าพูดถึงตามต้องรักษาสรุปแล้วเรารักษาพระหรือพระรักษาเราหรือพระคุ้มครองเราแต่ถ้ายึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจพระเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งทางใจนะอันนี้ก็พอได้แต่ถ้าไปพึ่งซะทั้งทุกอย่างนะมันคงไม่ได้หรอกใช่ไหมยกเป็นทีนี้ยกเป็นบางทีก็หมายถึงว่าก็ได้ปั่นราคา
ของบางสิ่งบางอย่างมันเหนือกว่าคุณค่ามันเหนือกว่าคุณค่าเราก็ไม่คาดคิดใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะได้เป็นมูลค่าขึ้นมาบ้างเป็นทรัพย์สินเงินทองอย่างนี้เป็นต้นไงเป็นทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงก็หมายถึงว่าเราเคยคิดบ้างไหมแล้วว่าที่ได้มามันได้จริงจังไหมเขาเรียกว่าเซียนพระก็ดีนักเลงพระก็ดีหลวงพ่อว่าทำไมมันคำนำหน้ามันกับเซียนพระแล้วก็นักเลงพระนักเลงนักเลงอย่างนี้เป็นต้นสิ่งไม่มีควรมีคุณค่าก็มีคุณค่าทางด้านจิตใจมันก็ใช้ได้อยู่แต่ถ้าเอาคุณค่านั้นจริงโอ้หลวงพ่อชักไม่มั่นใจแล้วนะชักไม่มั่นใจมูลค่าเป็นเงินเป็นทองตีเป็นเงินเป็นทองเนี่ยบางทีของที่เราเห็นได้ชัดจริงกว่านั้นก็ยังราคาตกเลยถ้าพูดถึงตามหลักเราเพิ่งพาอาศัยอะไรถ้าพูดถึงแต่ถ้าเรามานั่งทบทวนซะชีวิตเราก็แค่นี้แหละชีวิตคนอื่นก็แค่นั้นแหละชีวิตเราก็แค่นี้แหละจริงๆถ้าพูดถึงอีกมุมนึงเราก็คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีคุณค่านะชีวิตของคนอื่นก็มีคุณค่าขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่อันนี้ต่างหากที่เราต้องทำให้มันถูกให้มันเหมาะให้มันควรให้มันถูกต้องนะถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์ที่แท้จริงทีนี้ถ้าจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมีใครบ้างฝักใฝ่เพื่อจะทำคุณงามความดีคนนั้นต่างหากเล่าและที่นี่มันก็เหมือนกับหลายๆสิ่งอย่างขีดเส้นให้เราเรามายืนอยู่จุดนี้เบื้องต้นหลวงพ่อว่าได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์นี่ก็ดีแล้วนะก็บุญมากโขอยู่แล้วต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเราเอาชีวิตของความเป็นมนุษย์หรือเป็นคนขึ้นมาไปทำอย่างอื่นมันเสียหายเลยนะมันเสียหายเลยเมื่อกายลักษณะที่เบียดมันเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นเอากำลังไปปะทะกันไปปะทะคนที่อ่อนแอกว่าเราแรงน้อยกว่าเราอย่างเงี้ยถ้าเรามาทำความเข้าใจถ้าว่าเราอ่อนแอนะจิตใจเราเข้มแข็งแต่ไม่ทำไมจิตใจผสมกับบุญกับกุศลผสมกับเหตุผลในใจด้วยเราต้องผสมในเหตุผลทางด้านจิตใจด้วยอะไรด้วยถ้าอย่างนี้มันก็พอไปได้ใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักถ้ามันขาดเหตุผลแต่อย่างเท่านั้นบางทีก็เสร็จเลยแย่เลยอย่างนี้เป็นต้นเนาะเราพอบอกฝากนะฝากไว้ในฟังไว้ในจิตใจของเรานั่นแหละวันนี้ก็ทำงานกันคนที่ทำงานทุกคนแต่บางคนอย่างนี้ทุกคนทำงานให้มีความสุขกับการทำงานทุกคนหลายพูดหลายคนที่เขาไม่รับความสุขจากการทำงานไม่มีงานทำก็เกิดทุกข์มากเลยยากเย็นแสนเข็ญถ้าไม่ทำงานก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้เนี่ยอย่างนี้มันก็ไปแล้วทีนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่เอื้อต่อกันนะทั้งโลกทั้งธรรมถ้าเราไม่มีกินนะถ้าเราไม่มีใช้สอยถ้ามันเขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเขาเรียกว่าโอ้ยช่วงนี้ชัดเลยนอกเลยอย่างนี้เป็นต้นเราก็หาความสุขยากแต่ถ้าเราเตรียมการไว้ก่อนทีนี้เราเตรียมการว่าถ้าวันถ้าเราเจอปัญหาอย่างนี้เราจะหาทางออกยังไงอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะลงตัวไงจะลงตัวแต่ถ้าเราไม่เตรียมหาทางออกไว้ก่อนขณะนั้นก็สร้างตึกสร้างอาคารยังมีทางออกฉุกเฉินใช่ไหมทางนี้ไปทางนั้นตรงนี้ก็ยังมีใช่ไหมถ้าพูดถึงตั้งละถ้าชีวิตมันไม่มีการวางแผนในทางที่ดีมันก็เจอทุกข์จนได้นั่นแหละเจอทุกข์จนได้ทุกข์หนักหาทางออกไม่ได้
ข้าไปแล้วก็ปิดเลยอย่าไปปิดตัวเองนะอย่าไปปิดความคิดของตัวเองอย่าไปปิดหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันสร้างสรรค์ในชีวิตสร้างสรรค์เสริมส่งตัวเองผลักดันตัวเองให้มันไปได้มากกว่านี้ให้มันได้ดีกว่านี้ถ้าทั้งโลกเขาหมายถึงว่าถ้าทำมาหากินก็ต่างคนต่างก็อยากหวังได้อย่างที่เราคิดนะอย่างที่เราคิดถ้ามันเกินที่เราคิดไปเองเราหวังจะได้น้อยแต่มันได้มากนะบางทีเราหวังได้มากแต่มันได้น้อยบางทีหวังไว้บางทีไม่ได้เลยอยากได้น้อยก็ไม่ได้อย่างนี้หลวงพ่อว่าต้องมาทำความไว้ใจเรื่องของธรรมะด้วยเหตุผลไงเหตุผลคือหมายถึงว่าเรามีเหตุสร้างเหตุไว้ยังไงต้องการที่สุดของมันต้องการแต่มันไม่ได้อย่างที่เราต้องการมันไม่ได้ดังปรารถนานั่นแหละเนาะถ้าเราคิดซะได้หลายเรื่องแล้วก็มาสรุปลงได้ไหมสรุปลงขณะอัตตาจ้างนี้จริงๆมันก็ลำบากอยู่นะทำงานมาไม่รู้กี่ปีไม่ได้บรรจุสักทีเป็นแต่ค่าบ้านที่หรืออย่างนั้นก็อย่างนั้นก็เป็นประมาณว่าอัตราจ้างใครติดตามหลวงพ่อโอ้บุรุษที่ระดับสูงน่าติดตามหลวงพ่อบุรุษที่ระดับสูงแล้วทีนี้ถ้าหาความพอดีทางด้านจิตใจของเราเนี่ยผิดหวังก็อย่ามันทุกข์จนเกินไปอย่างนี้นะถ้ามันสมหวังก็อย่าไปหลงระเริงจนเกินไปอย่างนี้มันก็จะเข้าที่มันจะเข้าช่องของธรรมะถ้าเราหวังผลกะว่าเอาให้ได้เอาให้ได้เราต้องเอาให้ได้เราตั้งความหวังไว้ได้ตั้งความหวังแล้วก็ตั้งความฝันไว้ได้แต่ถ้ามันเดินไปไม่ถึงฝันเราก็ต้องทำความเข้าใจแล้วทำมานั่งทำความเข้าใจเนาะหลวงพ่อถึงว่าเออนี่แหละคำสั่งสอนก็เช่นกันนะคำสั่งสอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้นะก็บอกอย่างทำไมเกิดคนเกิดขึ้นมาเนี่ยทำไมสถานะก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วบางทีเพ้อๆกับผิวพรรณบางทีก็สูงต่ำดำขาวอะไรลักษณะทำไมมันไม่ได้เท่ากันทำไมมันไม่เหมือนกันทำไมมันไม่ทัดเทียมกันอย่างถ้าทางโลกอย่างนี้ก็มั่งมีสีสุขก็ไม่เท่ากันมั่งมีสีสุขนะทรัพย์สินเงินทองนี่ก็มีไม่เท่ากันแต่ถ้ามีมากเนี่ยก็หลวงพ่อก็ว่าก็ต้องขอแบ่งปันคนที่ได้โอกาสนะเนาะเห็นไหมถ้าเบื้องบนไปเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็จัดแบ่งไว้ตรงนั้นบ้างจัดที่ตรงนี้บ้างถุงยังชีพบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อยังคิดอยู่นะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มันมีความสุขมันมีความสุขอยู่นะถ้าคิดเป็นถ้าคิดไม่เป็นมันก็ทุกข์อ่ะจิตใจทำไมมันเป็นลักษณะที่ว่าบางทีมันทุกข์บางทีมันสุขทำไมมันไม่สุขอย่างเดียวมันก็เป็นผลจากภายนอกเหมือนกันนะเป็นผลจากภายนอกหลวงพ่อเคยเห็นอย่างญาติโยมมาที่นี่ก็มาที่วัดนะบางทีก็เป็นเรื่องแต่มันรู้ทีหลังเลยมันรู้ทีหลังเห็นทีหลังโอ้โหหนักเลยที่นี่ใจมันทะเลาะกันคนนี้ทำไมหายไปเลยคนนี้หายไปไหนพระก็สงสัยใช่ไหมบางทีหลวงพ่อสงสัยเอาเขาจะโอ้ใช่ทะเลาะกันบางทีก็เป็นเหตุอย่างนี้เนาะหลวงพ่อมันเป็นเหตุทะเลาะกันชวนทะเลาะกันเขาว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ดี เป็นเพื่อนกันอยู่ดีทำไมเวลาไป
ไปดื่มเหล้าด้วยกันมีบ่อยมีบ่อยทุกวันมีบ่อยดื่มด้วยกันอะไรด้วยกันกินมาตั้งนมนากาเลมาแล้วนะมาแล้วทะเลาะกันพูดกันไม่รู้เรื่องจะไปรู้เรื่องได้ไงถ้าพูดถึงตำหลักบางทีก็ถึงแก่ชีวิตถึงแก่ชีวิตจริงๆนะต้องเข้าใจมีเกือบทุกวันมีเกือบทุกวันทะเลาะกันกินเหล้าด้วยกันนี่แหละทะเลาะกันแล้วบอกว่าเออนี่แหละอันนั้นคงเข้าใจยากนะถ้าพูดถึงตำหนักเข้าใจยากคนที่ปกติธรรมดาเนี่ยฟังธรรมะพอเข้าใจเอาธรรมะไปใช้ถ้าสมมติว่าไปดื่มสิ่งที่มันนั่นอ่ะมันทำลายสมองมันบั่นทอนทางสติทางปัญญาแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้ที่สุดมันควบคุมตัวเองไม่ได้ขณะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เสร็จเลยทีนี้แย่เลยแย่เลยเป็นปัญหาปัญหามันหนักหนาสาหัสขึ้นมาเพราะว่ามันหลวงพ่อเข้าใจว่ามันไม่ได้สลัดทิ้งไปด้วยไงมันสะสมอะมันสะสมความทุกข์ทุกเช้าก็เอามาทุกเย็นก็มาวุ่นวายตอนเช้าก็มาตอนเย็นก็มามันเลยมากขึ้นถ้าหลวงพ่อมาหัดทิ้งสักบ้างก็จะดีหัดทิ้งถ้ามันมาใหม่ก็พยายามที่จะสลัดทิ้งสลัดสิ่งที่มันไม่เอาไหนทั้งนั้นจิตใจเนี่ยอย่างนี้เราหาเหตุผลเราหาสติปัญญาเรามีสติมีปัญญาปล่อยคว้าทางสติปัญญาแล้วก็โยนทิ้งสักบ้างแต่ภาษาไงโยนทิ้งสักบ้างอย่ามันขี่หัวจิตหัวใจเรามากมายนั่งหนาเราอย่าให้มันหลอกเรามากมายนั่งหนามันหลอกเรามามากแล้วแหละแม้ถึงกิเลสนะความคิดมันหลอกเรามันหลอกเราถ้ามันหลอกเราไปทำดีก็โอ้ก็ส่งเสริมก็เถอะก็ไม่เป็นไรคิดว่าจะเป็นประโยชน์อยู่นะอย่างเงี้ยเออถ้าทำอย่างเงี้ยโอ้เป็นประโยชน์นะเข้าใจนะมันก็จะลงตัวของมันนะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปสะสมแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่างที่ผมบอกก็เหมือนกับประเภทอาหารอย่างเงี้ยเราคิดถึงอาหารถ้ามันเน่ามันเสียซะมันเป็นพิษอะไรนั่นจ้ะมันเป็นพิษเกิดพิษไปขึ้นมาทันทีเลยแล้วทีนี้เราต้องเสียกระบวนการไม่ทั้งหมดมันก็เสียกระบวนการเหมือนกับเราดื่มเหล้าอย่างเงี้ยก็อยู่ดีๆนะไปดื่มนะไปเติมเข้าไปเสร็จแล้วเติมเข้าไปโอ้หนักเลยหลวงพ่อว่านี่แหละเมืองพุทธทำไมพระหลังก็ถามไงหลวงพ่อเคยอยู่กับพระฝรั่งกับฝรั่งก็สงสัยทำไมจนผู้ลายเยอะเนี่ยนะทำไมคนกินเหล้าเยอะทำไมคนฆ่าสัตว์ก็ตั้งเยอะเขาว่าอย่างนี้อันนี้คนไม่ถึงพุทธไงคนไม่ถึงคำสอนเนาะคนไม่ถึงธรรมะไงคนไม่ถึงธรรมะคนมันมีธรรมะในจิตใจไงมันก็มีแต่ห้าวหาญเป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างอื่นไปถ้าเรากลัวมันขาดทุนเกิดขึ้นมาในเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วหมายถึงว่าไปทำแล้วมันขาดทุนลงไปแล้วมันขาดทุนหมายถึงว่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยหมายถึงว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าความชั่วเข้าสิงในจิตใจก็ลองดูดิความโกรธเข้าสิงในจิตใจมันออกเลยแหละมันออกอาการเลยแหละออกอาการเลยแหละอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติมันมีความสุขข้างในมันก็ออกอาการเช่นกันแต่มันดูดีกว่าใช่ไหมล่ะดูดีกว่าทั้งสองอย่างความดีดีกว่าจิตใจดีดีกว่าดีกว่าทั้งเยอะนะแต่ถ้าจิตใจมันโมโหโกรธานะมันโกรธมันเกลียดโอ้โหไม่รู้กระดูกดำอยู่ตรงไหนเขาเกลียดถึงเข้าถึงกระดูกดำเลยจริงจริงมันก็เกลียดถึงใจนะกระดูกดำมันรู้หรือเปล่าเขาไม่รู้อะไรซะมันก็ไปกระแทกจิตใจของเรานั่นแหละมันกระแทกจิตใจของเรามันกระทุ้งในจิตใจของเราแล้วทีนี้เราไม่มีวิธีการแก้ไม่มีวิชาแก้มีแต่วิธีการผูกเรียนแก้เราไม่เรียนอย่างนี้แย่เลยแต่ถ้าเราคิดง่ายๆคือถ้าสมมติว่าเราไม่ผูกมันก็ไม่จำเป็นต้องแก้นะถ้าเราไม่ผูกก็ไม่จำเป็นต้องแก้
แล้วจะไปแก้ทำไมเราไม่ได้ผูกก็เหมือนกับปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ยปัญหาเราไม่สร้างปัญหาแล้วนะเราไปเป็นปัญหาทำไมคนอื่นสร้างที่ในคนอื่นสร้างคนอื่นผูกเราก็ช่วยกันแก้ในลักษณะถ้าลูกเต้าเราผูกเราก็ช่วยกันแก้ถ้าพ่อแม่เราผูกเราก็ต้องช่วยพ่อแม่แก้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ไม่เป็นไรหรือคนอื่นก็ช่างมันก็ทุกวันนี้ลองปล่อยเห็นโอ้เนาะมันกระทบไปหมดเลยอย่างประท้วงอย่างนี้ประท้วงถ้าพูดถึงตามหลักก็ไม่รู้ใครจะแบกจะหาบจะขนไปได้ถ้าพูดถึงตามหลักลำดับมันยาวอยู่นะหลายเรื่องอย่างยกตัวอย่างนะถ้าเราได้ข้าวสารมาเรากินข้าวสารได้ไหมก็ไม่ใช่เราต้องนึ่งให้สุกนึ่งให้สุกก็ต้องมีกับอีกต้องมีกับข้าวต้องมีกับอะไรนะลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่กินข้าวเปล่าถ้ากินข้าวเปล่าข้าวก็ดูจืดดูจืดดูอะไรลักษณะเราพ่อฝากถือเพื่อเบื้องต้นเนี่ยเรามาทำความเข้าใจมันชัดเจนให้มันเกิดปัญญาให้คิดได้นะให้มันคิดได้นะถ้าเราคิดไม่ได้บางทีเราก็อมเกาะอยู่ในกองทุกข์อันที่ล่ำไปเราต้องคิดให้ได้คิดให้ได้คิดให้เป็นนะหาทางออกให้ได้ต้องเข้าใจอย่างนี้วันก่อนปีก่อนเดือนก่อนมันเป็นยังไงแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงถ้าสมมติเราปีก่อนเราก็สร้างไว้ดีปีนี้ก็สร้างไว้ดีปีหน้าก็สร้างไว้ดีมันจะเป็นสิ่งที่ดีไหมมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วคนรอบข้างยกย่องสรรเสริญไหมก็จะแน่นอนที่สุดก็ต้องยกย่องสรรเสริญใช่ไหม อย่างข้อวัดบางคนก็ถามมาน้องพ่อว่าถ้าพูดถึงตามหลักอย่างข้อวัดหรือกิจวัตรที่เราต้องทำมาเลยลักษณะภารกิจที่เราต้องทำเราลำดับให้เป็นไหมล่ะเราลำดับจัดคิวตัวเองเป็นไหมถ้าจัดคิวตัวเองไม่เป็นก็โอ้โหยุ่งเลยทีนี้ดูยุ่งดูสับสนวุ่นวายไปหมดอะไรลักษณะถ้าเราเห็นมันในทีนี้เราก็ท่านบกพร่องตัวนี้เราก็ต้องแก้ไขเตรียมการแก้ไขใช่ไหมท่านบกพร่องตัวนั้นก็เตรียมการแก้ไขกันไม่ให้มันเกิดเป็นสิ่งที่ดีกันไม่ให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีนะให้ทำให้ทานกำลังรับชมอยู่เนาะชมอยู่ที่ไหนเนาะบอกหลวงพ่อเลยนะชมอยู่ที่ไหนบอกหลวงพ่อด้วยตอนนี้เวลาก็8โมงกว่านิดหน่อย8โมงกว่านะขณะที่8โมงกว่ายังผ่านมันจะผ่านไปกว่าแล้วยังไม่พอนะมากเข้าเดี๋ยวก็เที่ยงแล้วก็บ่ายแล้วก็ป๊อยเดี๋ยวก็มุนเวียนอย่างนี้นะชีวิตของเราอยู่กับที่ไหมล่ะคงไม่อยู่กับที่เนาะไม่อยู่กับที่แล้วอยู่กับที่มันไม่หยุดอยู่กับที่นะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ตั้งอยู่ตอนนี้แหละตั้งอยู่เราจะตั้งอยู่ได้สักกี่ปีอย่างนี้เป็นต้นที่สุดของก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังอนิจจานี่แปลว่าไม่เที่ยงทุกขังแปลว่าเป็นทุกข์ที่สุดของมันทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอัตตาแปลว่าตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนเราเห็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะรูปแบบลักษณะรูปแบบไปใช้ในชีวิตนะแต่ถ้าบางทีก็ไปนะไปนอนไปอาศัยหมอดูนะหลวงพ่อก็ว่าอาชีพนะต่างคนต่างมีอาชีพก็อย่าไปนั่นกันเลยอย่างยกตัวอย่างมันเปลี่ยนผ่านนิดเข้าไปเขาเรียกว่าพุทธะเขาเป็นพุทธะไปเติมท้ายว่าเป็นพุทธพาณิชย์มันเป็นธรรมพาณิชย์มีสังฆพาณิชย์ได้อย่างมันจะเป็นลักษณะอย่างถ้าเอาไปเพื่อพาณิชย์แล้วก็โอ้ยาวเลย
เมื่อวานนี้มีโยมถามหลวงพ่ออยู่ถ้าถามมาหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ออกเหรียญนะเขาบอกน้องว่านถามเอ้ยถ้าออกเหรียญจะมีคนมาถามบูชาสักคนสองคนจะมีหรือเปล่าน้องก็คิดว่าไงคือคุณงามความดีนะมันสิ่งสถิตในจิตใจของเรามันก็เป็นเรื่องง่ายๆแต่นะถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นเหรียญเป็นวัตถุมงคลเป็นวัตถุนั่นคือหมายถึงว่าเป็นที่ระลึกเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงเมื่อไหร่โอ้เป็นที่ระลึกคนนั้นให้คนนี้ให้มาเหรียญคนนั้นเหรียญคนนี้มันก็อยู่นานหน่อยถ้าเก็บเป็นรักษาเป็นก็อยู่นานนะถ้าพูดถึงตามหลักเอาไว้เพื่อเป็นขวัญหูขวัญตาเอาไว้เป็นในสิ่งที่เราระลึกนึกถึงอย่างเงี้ยแต่ถ้าสังขารร่างกายนะคงอยู่ไม่นานใช่ไหมมันก็ตั้งอยู่บางคนก็ตั้งอยู่ปีเดียวบางคนนะน้อยกว่านั้นก็มีบางคนก็ตั้งอยู่ห้าปีบางคนก็ตั้งอยู่สิบปีบางคนก็ตั้งอยู่30ปีก็มีอย่างหลวงพ่อดูละรู้ผลว่ามันตั้งมาเนี่ยตั้งแต่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่60ปีอย่างเงี้ย60กว่าปีอันนี้ตั้งอยู่เราต้องตามดูว่ามันจะตั้งอยู่นานขนาดไหนนะแต่อย่าไปนึกแล้วอย่าไปคิดนะว่ามันจะตั้งอยู่ถึงขนาดเท่าที่เราอยู่มาไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แน่นอนในง่ายๆคือไม่รู้จะล่วงจะหล่นไปตอนไหนเรากะเกณฑ์มันไม่ได้แล้วก็ไม่มีเงินไปซื้อได้ด้วยไม่มีใครไปต่อรองเราได้ไปต่อรองได้ไม่มีต่อรองไม่ได้ต่อรองขออยู่เถอะขออยู่เถอะเมื่อเช้าหลวงพ่อเห็นโยมวิ่งมาใส่บาตรนะวิ่งมาใส่บาตรเขาบอกได้หลานเขาดีใจเขาบอกมีหลานมารับมรดกแล้วเขาบอกอย่างนี้หลานเกิดดีใจมีคนมารับมรดกแล้วเขาว่างั้นแต่หลวงพ่อทำไมไม่คิดไปมากกว่านั้นไปเหนือกว่านั้นไปถ้าเผื่อลูกถ้าเผื่อหลานตายทำไมนี่เอาจริงๆนะก็หลานตายก็ดีใจใส่บาตรก็เป็นบุญนะหรือเบื้องต้นใช่ไหมก็เป็นบุญอยู่แต่ไม่ถึงว่าไปตั้งความหวังไว้กับหลานมีหลานมารับมรดกได้ถ้าเผื่อมันร่วงไปหล่นไปทำไงเนี่ยหลวงพ่อถึงว่าเออพูดในรอบครอบไม่มีพูดในมันครอบคุมมันไม่ได้ครอบคุมเลยนะหลวงพ่อว่ามันไม่ได้ครอบคุมมันเป็นประเด็นเป็นปัญหาวิธีคิดของคนมันบางทีก็เหมือนกับฉลาดไม่พอเนาะยังฉลาดน้อยไปต้องฉลาดให้มากกว่านี้เถอะฉลาดให้มากกว่านี้ก็คงเสียดายสมบัติใช่ไหมอันนั้นก็แน่นอนสมบัติที่มีอยู่แล้วก็คงเสียดายแน่นอนแน่นอนไม่อยากให้เป็นทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคนอื่นในลักษณะอยากให้เป็นสายญาติของตัวเองเครือญาติของตัวเองสายเลือดเดียวกันในลักษณะเราเพราะว่าถึงที่สุดของมันก็ต้องทำใจเถอะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าทำใจไม่เป็นเราก็ทุกข์แล้วเราก็ทุกข์แล้วเพราะว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่เกิดมาตั้งความหวังไว้โอ้ตั้งความหวังไว้เกินกว่าเหตุอย่างนี้เป็นต้นโตขึ้นมาก็หวังว่าจะเป็นนี่บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอกถ้าคิดอย่างนี้มันจะสบายใจกว่าไงแต่คิดหวังจะเอาอย่างเดียวจะได้อย่างเดียวไม่คิดว่ามันเสียบ้างเหรอมันจะได้อย่างเดียวมันก็เสียบ้างคิดจะเอาอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียวจะได้อย่างเดียวมีหวังเสียหวังเสียหายเสียหายอย่างเงี้ยวันนี้ก็คงพอสมควรเนาะหลวงพ่อลงไปฉันพระทหารก่อนนะโอ้ท่านสงการท่านสงการอยู่ที่โน่นหลวงปู่ใหญ่เป็นยังไงเนาะหลวงปู่ใหญ่เนาะท่านสงการท่านอยู่ที่บ้านห้วยดอกไม้อำเภอเมืองบึงกาฬหลวงพ่อลงไปฉันเช้าก่อนนะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุสาธุเนาะสาธุสาธุคราวหน้าพบกันใหม่นะ